สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้เป็นภาพที่เราเก็บตกจากซูริกนะคะแต่ว่าเรามีภาพเยอะมากเราไม่ได้นำเสนอทั้งหมดนะคะก็นำเป็นบางส่วนมาเสนอในคลิปวิดีโอนะคะแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวลูเซิร์นกลับมานะคะทั้งวันก็มาพักค้างคืนที่ซูริก1คืนนะคะเพื่อนมีเวลาว่างก็พากันไปเดินเที่ยวนะคะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าลดเยอะมากแต่เราไม่ได้ถ่ายนะคะในห้างสรรพสินค้าหรือร้านเสื้อผ้านะคะอันนี้เราเดินชมต้นไม้ใบไม้อาคารสถานที่นะคะซึ่งเพื่อนก็ไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่านางทำงานนะคะก็จะมีช่วงว่างเฉพาะบ่าย 2-6 โมงที่เสร็จจากอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะเราก็พากันไปเดินชมนกชมไม้ชมอาคารสถานที่นะคะซึ่งใกล้กับบริเวณที่เป็นที่แสดงคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะคะขอขอบคุณคุณต้อยนะคะเจ้าของร้านอาหารอรไทยรีสอร์ทนะคะแล้วก็คุณลุยจีสามีคุณต้อยนะคะแล้วก็น้องเหมียวนะคะที่ดูแลนะคะแล้วก็มีไมตรีจิตนะคะมีน้ำใจนะคะทั้งที่พักอาศัยแล้วก็ข้าวปลาอาหารนะคะอิ่มหนำสำราญนะคะขอขอบคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงนะคะขอออกสื่อขออนุญาตออกสื่อนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นะซื้อตั๋วรถ Flixbus นะคะเป็นรถบัส2ชั้นซึ่งเราเคยใช้บริการแล้วนะคะจากมิวนิกไปซูริกซึ่งก็ประทับใจมากนะคะในรถบริษัทนี้นะคะซื้อตั๋วเที่ยว 18:40 นาทีนะคะจะถึงสตุตการ์ดเวลา 21:50 นาทีนะคะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะเพราะว่ามันจะมีแค่2เที่ยวที่จะไปถึงเบอร์ลินนะคะจากซูริกถึงเบอร์ลินซึ่งระยะทางไกลมากค่ะแต่เราจะลงที่สตุตการ์ดนะคะก็นัดแนะเพื่อนเรียบร้อยนะคะว่าไปเวลาเนี้ยเพราะว่าเวลาอื่นมันเช้าไปนะคะมันออก 3:30 นะคะถึงสตุตการ์ด 7:00 กว่านะคะก็เลยคิดว่าอ่ะไปเที่ยวนี้แล้วกันนะคะระหว่างนี้ก็นั่งรอนะคะที่บัสเทอร์มินอลซึ่งไม่ห่างจากสถานีรถไฟหลักโฮปบันฮอบซูริกนะคะก็เลยนั่งถ่ายภาพรถแทรมไปนะคะแล้วมีผู้ชายเวียดนามนะคะที่เห็นหน้าอยู่นี้นะคะนั่งคุยภาษาฝรั่งเศสนะคะกับโรมันนะคะโรมันขอบคุณโรมันด้วยนะคะที่มาส่งเราที่บัสเทอร์มินอลนะคะดูแลนะคะไปเดินเที่ยวในซูริกนะเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่สถานีรถไฟนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งรถบัสออกนะคะรถบัสออกตามเวลานะคะแต่พอห่างจากซูริก20กิโลเมตรนะคะก็เสียนะคะไปไม่ได้ก็จอดริมที่จอดของทางด่วนนะคะเป็นริมถนนนะคะที่จอดรถได้แล้วก็เราต้องรอถึง3ชั่วโมงนะเพื่อรอรถบัสคันใหม่มาถ่ายเทรอออกนะระหว่างนี้ก็จะมีตำรวจทางหลวงนะคะโอ้หุ่นดีๆหน้าตาสวยๆแล้วหล่อทั้งนั้นเลยนะคะตำรวจหญิงก็มีนะคะมากั้นเลนอีกเลนหนึ่งนะคะพอรถบัสคันใหม่มาเพื่อที่จะถ่ายเทผู้โดยสารลงไปที่รถบัสคันใหม่นะคะแล้วเราก็ต้องไปรอที่สถานีตำรวจเพื่อรอกระเป๋า
ที่อยู่ในรถที่เสียนะคะที่รถตำรวจลากไปนะคะสรุปแล้วนะคะนานมากค่ะคุณผู้ชมเราเสียเวลาไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะสถานีตำรวจทางหลวงหรือว่าที่ดูแลการจราจรในทางด่วนเอ็กเพรสเวย์นี่นะคะชื่อเมืองวินเทอร์ทัวร์นะคะก็น่ารักมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้กลางคืนนะคะก็เลยถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะก็จะมีผู้โดยสารที่เป็นชาวเอเชียอยู่5คนคนไทย1คนคือดิฉันแล้วก็คนจีนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน3คนแล้วก็เป็นคนอเมริกันแต่ว่าเชื้อชาติจีนนะคะสัญชาติอเมริกันเขาก็ฟังภาษาเยอรมันไม่รู้เรื่องก็อาศัยดิฉันแปลให้ฟังเพราะว่าดิฉันพูดอังกฤษกับเขานะแล้วก็เวลาที่โชเฟอร์เขาประกาศบอกอะไรก็ได้แปลให้เขาฟังนะก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะก็สนุกสนานกันแต่ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกคือหลังจากที่รถคันใหม่ที่มาเปลี่ยนนะคะวิ่งไปสักระยะนะก็วิ่งไปดิฉันก็เอ๊ะเคลิ้มเคลิ้มแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีทำไมรถบัสนะคะมันเข้าไปในทางแคบๆแล้วก็ข้างทางก็มีแบบป่าสองข้างทางนะคะก็งงๆนะคะก็แต่ก็คือได้ยินนะคะเรานั่งอยู่ชั้นบนนะคะได้ยินnavigation system นี่นะคะบอกทางคือรถบัสคันนี้เขาไม่เคยขับเส้นทางนี้นะคะแต่ว่าเป็นรถบัสที่มาเปลี่ยนเขาก็ต้องขับคันนี้แต่คนขับรถคันที่เสียเนี่ยเขาไม่ได้มาขับนะคือคงจะเป็นรถใครรถมันนะคะในที่สุดก็ถอยยาวค่ะถอยยาวมากค่ะหลงทางนะคะ navigation system ก็เชื่อไม่ได้นะคะบางทีขอบคุณน้องหน่อยกับโทมัสนะคะที่ไปรับนะคะที่บัสเทอร์มินอลสตุตการ์ดนะคะใกล้กับสนามบินสตุตการ์ดนะคะมาถึงนางก็จัดเต็มค่ะอาหารทะเลนะคะกุ้งล็อบสเตอร์ตัวบักเอฟนะคะพร้อมกับตำแซ่บๆนะคะน้ำจิ้มตำเจลหอยนึ่งนะคะหอยแมงภู่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะโอ้คุณเจริญเจริญเนียงหน่อยโฮพองคนนี้จังไงนะจังไงเรือไงนะคะแปลว่าขอบคุณมากๆนะคะน้องหน่อยอร่อยทุกมื้อค่ะอร่อยทุกวันนะคะแซ่บสู้มือคุณผู้ชมว่าเดินทางสิรถคว่ำอ้วนว่าคือสิเมื่อยคือสิกินบ่ค่อยได้โอ้โหบ่แม่นไปมองได้แซ่บมองนั่นโอ้ยบ่อยากพากรถไปได้จักเทื่อว่าแต่มันสิจอยบ่ได้จอยเด้อค่ะบ่ได้จอยแซ่บสู้มือแซ่บสู้คาบแซ่บสู้หมองโอ้ยจะมันสร้างเจ้าของขอพากภาษาท้องถิ่นนะคุณผู้ชมเวลาได้พูดภาษาบ้านเรารู้สึกว่ามันมีแรงนะคะมันมีแรงนะคะได้พูดภาษาบ้านเรานะคะมีแรงนะคะดิฉันก็สารแนนะคะพูดภาษาท้องถิ่นนี่โน่นไปเรื่อยนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะเราก็ปฏิบัติการนะคะตอบชมคลิปนะคะเพื่อนๆกลับนะคะสามีของน้องหน่อยเขาบอกว่าพวกเราเป็นยูทูบเบอร์เพื่อนๆอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริมในการทำ YouTube Channel ของเรานะคะเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็มีทั้งสมาร์ทโฟนนะคะหลายๆเครื่องเลยแท็บเล็ตก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนติดปกเสื้อนะคะสายยาวมากเลย6เมตรกรณีที่เราไปอัดคลิปที่ไกลที่ระยะทางไกลนะคะเราก็จะได้สายยาวๆเพื่อที่จะได้พูดได้ในมือถือหรือในโทรศัพท์ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นกล้องถ่ายรูปแบบอะไรคะแบบนี้เขาเรียกกล้องถ่ายรูปอะไรคะดิจิตอลค่ะกล้องถ่ายรูปดิจิตอลแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปแบบอย่างนี้ด้วยค่ะ
เก็บไว้เราไปถ่ายรูปใกล้ๆแล้วก็ซูมภาพได้ด้วยอันนี้ก็2กล้องเลยอุปกรณ์เสริมของเรานะคะอันนี้ก็แท็บเล็ตอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะคุณพี่อันใหญ่ของพี่นี้นะคะก็แท็บเล็ตแท็บเล็ตละคะนี่ค่ะแล้วก็มีมือถือมีหลายเครื่องเลยนะคะเพราะว่าต้องการดูหลายช่องแล้วเราก็จะมีพิมพ์ดีดไทยซื้อเอ็กซ์ตร้ามาจากเมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าเราต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยแฟนคลับของเรานี่เป็นไทยทั้งหมดเลยนะคะส่วนมาก 90% เลยอันนี้ก็โน้ตบุ๊กนะคะเราทำงานที่ดอยเชเลนที่เยอรมันเราก็มีแต่เป็นโน้ตบุ๊กเป็นภาษาเยอรมันนะคะเราก็เลยต้องมีอันนี้เป็นพิมพ์ดีดไทยซื้อเอ็กซ์ตร้ามาค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกอันนึงนะคะเท่านี้ไม่พอนะคะอุปกรณ์เสริมนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นปากกาจิ้มแท็บเล็ตในการพิมพ์นะคะพิมพ์ให้เร็วค่ะแล้วก็เราก็มีแท็บเล็ตอีกเครื่องนึงนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงอันนี้ก็เปิดช่อง YouTube เช่นเดียวกันนะคะมีแต่ YouTube ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเราก็ซื้อที่เยอรมนีเนาะก็มีแต่ภาษาเยอรมันก็มีแป้นพิมพ์ดีดไทยเพิ่มมาอีกค่ะวันนี้เราทั้งนั่งทำงานด้วยกัน2คนนะคะเพื่อนๆมันก็เลยมี2เครื่องค่ะนี่ไงYouTuber นี่ไงเห็นไหมสวยบออุ้ยนี่คือ YouTube ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพราะว่าดูช่องของดูช่องของใครคะคนเนปาลดูช่องของคนเนปาลกันมีอะไรอ่ะมีแฟนคลับ We love Nepal We love Nepal โอ้ยมีแฟนคลับต่างชาติด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนี่คือเบื้องหลังของการทำ YouTube ค่ะกินเยอะนะคะก็เลยออกไปเดินย่อยอาหารกันนะคะตอนเย็นๆนะคะไปเก็บแอปเปิ้ลนะคุณผู้ชมตามรายทางนะคะหล่นให้เกลื่อนกลาดดาษดานะคะเยอะแยะไปหมดนะคะลูกเล็กลูกใหญ่แอปเปิ้ลหลากหลายชนิดนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่กินกันเสียดายมากเลยค่ะมันเหมือนมะม่วงป่าบ้านเราเลยค่ะมะม่วงกะล่อนมะม่วงป่ามะม่วงที่แบบไม่มีค่าอะไรประมาณนั้นราคาตกนะเห็นแล้วก็เสียดายนะคะบางต้นนี่รสชาติดีมากค่ะคุณผู้ชมเราเก็บชิมแทบทุกต้นนะคะเอาเก็บมาแล้วก็เอาเช็ดกับเสื้อนะคะแล้วก็คือมันเป็นแอปเปิ้ล BO นะคะออร์แกนิกแน่นอนค่ะเขาไม่ได้ฉีดยานะคะนี่ดกมากค่ะคุณผู้ชมดกจนกิ่งหักลงมาค่ะหวานเซนดกมากมากกันยาแล้วนะคะจะปลายเดือนกันยาแล้วมันควรที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้สังเกตดูว่ามันเน่าเยอะค่ะไอตัวแมงเวสเป้นะคะเขาเรียกเวสเป้คล้ายๆผึ้งค่ะมันเจาะนะคะพอเจาะมันก็คงจะเป็นเหมือนแมลงวันทองบ้านเรานะคะมันก็ทำให้พืชผลเสียหายนะคะเขาก็ทิ้งไว้ให้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเสียดายจังเลยอ่ะเอาหน้าไปอีกเอาหน้าขึ้นมาอีกชายพูดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาพี่น้อยนะคะแฟนคลับจาก YouTube ไปเที่ยวเมืองสตุตการ์ทค่ะเราต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้นะคะอันนี้ลายไทยๆเพื่อนตัดให้ค่ะตัดเองแล้วก็เดี๋ยวใช้เวลา20นาทีพอเราลงเปลี่ยนรถแทรมนะคะรถ S บานนะคะเราก็ไม่มีที่นั่งเหมาะสมไม่ได้นั่งด้วยกันนะคะเราก็เลยนั่งเดี่ยวนะคะต้องนั่งแยกกันในบางครั้งนะคะที่นั่งรถไปเที่ยวในเมืองนะคะ
มาถึงแล้วนะคะตัวเมืองสตุตการ์ดนะคะเห็นโลโก้นะคะของรถยนต์ยี่ห้อดังที่ผลิตที่สตุตการ์ดยี่ห้อหนึ่งนะคะไอตัวนี้มันจะหมุนได้นะวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างครึ้มนะคะมีฝนโปรยปลายเป็นบางครั้งนะคะบางช่วงก็จะมีแดดออกนะคะบางทีก็จะแบบครึ้มนะคะฉะนั้นถ้าภาพมันจะมืดมัวสลัวไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะคะมีเสียงในตัว
จากนั้นเราก็พากันไปขึ้นรถทัวร์นะคะซิตี้ทัวร์นะคะเป็นรถบัสสองชั้นนำเที่ยวนะคะก็จะมีหูฟังให้แล้วก็มีภาษาต่างๆนะคะก็จะมีภาษาจีนที่เป็นภาษาของเอเชียนะคะนอกนั้นก็เป็นภาษาต่างๆในยุโรปนะคะเราก็ฟังออกก็แค่เยอรมันกับอังกฤษนะคะแต่ว่าไม่ได้ฟังออกดีเลิศอะไรนะคะก็พอเข้าใจนะคะจะถ่ายรูปไม่ได้เลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วสวยงามมากนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเขาจะลงให้เราลงในจุดต่างๆได้ที่เราสนใจนะคะก็จะจอดให้ลงเป็นระยะเขาก็จะบอกนะคะแต่ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีที่นั่งข้างหน้านะคะเรานั่งข้างใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะในการนั่งรถชมเมืองนะคะก็ถ่ายภาพไม่ได้เหมือนกล่าวนะคะคือมันถ่ายด้านข้างมันจะไม่สวยนะคะแล้วมันก็ติดด้วยนะคะถ้านั่งข้างหน้าก็อาจจะดีกว่านี้นะคะก็ถ่ายได้แค่นี้ค่ะเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่ได้ถ่ายภาพไม่ได้เหมือนกับที่นั่งชมก็เป็นว่าดื่มด่ำกับการนั่งชมดีกว่านะคะหลังจากนั้นก็ลงมาเดินช็อปต่อนะคะคุณผู้ชมคนก็ซื้ออาหารมานั่งกินเนาะตรงนี้เพราะว่ามันไม่ต้องนั่งร้านก็ได้นะ